ายการปลุกจิตคิดถึงธรรมรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปพบกับน้องๆ อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี8ค่ะและตอนนี้แพทก็มาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะคุณผู้ชมพอจำได้ไหมคะว่าน้องๆที่อยู่จังหวัดจันทบุรีนั้นเป็นใครใบให้ค่ะว่าน้องคนนี้นะคะเป็นน้องที่โตที่สุดในแก๊งจำได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าใช่แล้วค่ะนั่นคือน้องคิดนั่นเองค่ะถ้าใครคิดถึงน้องคิดนะคะวันนี้เราจะไปเจอคิดให้หายคิดถึงกันเลยค่ะน้องคิดเด็กชายฟินิกซ์แชฟพี่ใหญ่ลูกครึ่งไทยเยอรมันขวัญใจน้องๆในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี8ที่มีจิตใจดีและรักในพระพุทธศาสนาค่ะสวัสดีค่ะกูเทนชาสวัสดีค่ะกูเทนชาใช่คิดป่ะคะใช่ครับโหสัตว์ภาษาเยอรมันมาพี่ก็ตกใจหมดเลยน้องคิดเนาะใช่ครับเย้ได้เจอกันแล้วอ่ะวันนี้เดี๋ยวน้องคิดเนี่ยจะพาพี่แพรมาเที่ยวที่จันทบุรีและที่ที่เราจะมาเที่ยวกันเนี่ยที่นี่คือที่ไหนอะคะอ่าวคุ้งกระเบนครับอ่าวคุ้งกระเบนที่นี่เขามีอะไรให้เราทำบ้างอะมีชมพูชมพูให้อาหารปลาฉลามครับ wow. ได้ให้อาหารปลาฉลามด้วยหรอใช่ครับที่นี่เลยหรอที่นี่ครับเราไปให้อาหารปลาฉลามหน่อยได้ไหมเดี๋ยวต้องชมปากโกกางก่อนครับอ๋อทางนี้ใช่ไหมล่ะใช่ครับโอเคพร้อมไหมพร้อมครับแพ้พร้อมไหมพร้อมคุณผู้ชมพร้อมไหมพร้อมไปไปพร้อมกันเลยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่น้องคิดชวนแพรและคุณผู้ชมมามีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 4,000 ไร่ค่ะและบริเวณป่าชายเลนริมชายฝั่งทะเลที่แพรและน้องคิดได้เดินชมมามีพื้นที่ราวๆ200ไร่เป็นไปตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อทำการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนและยังเป็นศูนย์กลางในการอบรมเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนำมาพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมพร้อมๆไปกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยค่ะที่นี่เขามีความสำคัญยังไงอะคะช่วยป้องกันคลื่นจากทะเลไม่ให้คลื่นมาถึงฝั่งครับที่นี่ก็จะมีสัตว์น้ำต่างๆด้วยเป็นบ้านของสัตว์น้ำตัวเล็กๆไม่ให้ถูกคนจับไปพื้นที่เล็กๆแต่สร้างประโยชน์ได้มากขนาดนี้ว้าวดีจังสะพานเดินศึกษาธรรมชาติและป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนที่แพรกับน้องคิดเดินมาเรื่อยๆมีความยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะและตลอดเส้นทางที่เราเดินเข้ามาก็เต็มไปด้วยต้นกงกางและต้นไม้นานาพันธุ์ซึ่งก็จะมีข้อมูลความรู้ติดให้เราได้อ่านกันด้วยละค่ะและระหว่างทางก็จะเห็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เป็นเหมือนเจ้าบ้านที่ดีที่คอยออกมาต้อนรับเราด้วยค่ะพี่แพรได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงนี้ป่ะใช่มันคือเสียงอะไรอ่ะเสียงท้องของเองครับจริงป่ะเนี่ยหิวข้าวอ่ะเนี่ยอ๋อครับเสียงกุ้งดิกขันครับโถเอ้ยพี่ก็ตกใจหมดที่มันมีก้ามใหญ่ๆแล้วมันปึ๊บอ๋อข้างนึงคือสรุปแล้วเราเนี่ยไม่ได้หิวข้าวแต่จริงๆแล้วมันเป็นเสียงของกุ้งครับที่มีชื่อว่ากุ้งดิกขันกุ้งดิกขันมันบีบก้ามตัวอย่างนี้เลยเหรอใช่แปะแปะเนี่ยน่ารักที่สุดเลยแพรกับน้องคิดก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนได้เห็นแนวป่าชายเลนที่ทอดตัวยาวขนานไปกับพื้นน้ำเป็นความงามของอ่าวไทยที่สวยมากๆเลยล่ะค่ะเออแล้วคิดเข้าไปร่วมโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี8ได้ไงอะคะเขียนจดหมายส่งไปให้เขาครับหนูเขียนด้วยตัวเองเลยเหรอเขียนครับแล้วแม่ก็ช่วยพิมพ์และตอนเขียนเราเขียนอะไรไปบ้างอะคะเขียนว่าสิ่งที่ผมเคยเป็นอดีตคืออะไรบ้างมีอะไรที่ควรจะแก้ไขแล้วก็ถ้าได้บวชแล้วจะได้อะไรกลับมาโอ้แล้วที่เราบอกไปว่าอดีตเราเป็นยังไงนี่เป็นยังไงบ้างอ่ะก็ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่อุบัติเหตุก็เกิดง่ายครับบางทีงานก็ทำผิดไม่เรียบร้อยทีเดียวงั้นก่อนบวชกับหลังบวชตัวตนเราแตกต่างกันยังไงบ้างก็อุบัติเหตุอะไรก็ลดลงงานที่ทำก็ดีขึ้นถูกต้องดีกว่าเดิมครับอะไรทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ได้บวชครับได้บวชและได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสติว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเนาะแต่เห็นว่าพอเข้าโครงการปุ๊บจากการเป็นลูกคนเดียวมีน้องเพิ่มขึ้นเลยเหรอ11คนครับโห
โอ้11คนเลยเหรอไปไงมาไงทำไมน้องเพิ่มเยอะขนาดนั้นก็ไปได้ดูแลน้องๆ1เดือนครับแล้วก็เลยเหมือนเป็นพี่ใหญ่ในนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ได้น้องเพิ่มมาอีกตั้ง11คนและพอเรามีน้องเพิ่มขึ้นตั้ง11คนอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเราไหมจากลูกคนเดียวกลายมามีน้อง11คนได้รู้จักการแบ่งปันมากขึ้นครับแล้วก็ได้รู้จักการความช่วยเหลือครับได้ช่วยเหลือดูแลน้องๆแล้วก็แบ่งปันกันมากขึ้นเนาะถ้าอย่างนั้นตอนนี้พี่แพอยากไปดูส่วนอื่นๆแล้วอยากไปเลี้ยงปลาฉลามแล้วอะพาไปหน่อยได้ไหมได้ครับเย่ไปไปกันดีกว่าต้องโดดลงไปตรงนี้เลยไหมกันเลยสิครับโดดไปก็เดี๋ยวโดนฉลามตัวอื่นที่แพรกับน้องคิดได้มาสัมผัสและได้ใกล้ชิดธรรมชาติที่นี่ทำให้เข้าใจถึงระบบนิเวศของป่าชายเลนที่อ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้มากขึ้นค่ะยิ่งป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์มากเท่าไหร่สัตว์น้ำก็เจริญเติบโตชาวบ้านที่มีอาชีพทำประมงชายฝั่งก็จะมีแหล่งอาหารสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับพวกเขาได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแวบเดียวแพกับน้องคิดก็เดินทางมาถึงหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบนแล้วค่ะได้เดินดูกระชังปลาต่างๆที่หาดูยากดูบ่อพ่อหอยดีสุดๆเลยละค่ะโอ้โหยังกลับมาอยู่กลางทะเลเนี่ยนี่คิดพาพี่มาทำอะไรคะเนี่ยมาให้อาหารปลาฉลามครับแล้วให้กันที่นี่เลยเหรอครับแล้วเราต้องให้อะไรมันกินนะคะให้อันนี้กินเปล่าครับให้เนื้อปลาตัวเล็กๆครับอ่ะให้อันนี้กินไม่ได้เหรอไม่ได้ครับไม่ได้ก็เห็นเขาบอกว่าให้มือเปล่าแล้วก็เอามือเปล่าให้มันไปเลยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ต้องเก็บมือไว้เนาะครับแล้วอย่างนี้เวลาเราจะให้มีเนื้อปลาแล้วต้องทำยังไงต่อคะต้องลงไปในนั้นเลยเหรอต้องยืนอยู่บนเหล็กที่เขาวางไว้ให้แล้วก็เอาหยอดลงไปจริงปะเนี่ยจริงครับที่นี่ค่ะเขามีบันไดให้ลงไปให้อาหารปลาฉลามเสือดาวอย่างใกล้ชิดเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะปลาฉลามเสือดาวไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ค่ะเขาจะกินปลาตัวเล็กๆเป็นอาหารเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแพรกับน้องคิดจะให้อาหารปลาฉลามได้สำเร็จหรือไม่เพราะพี่เจ้าหน้าที่บอกกับแพรว่าเมื่อสักครู่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่มาให้อาหารปลาฉลามเหมือนกันไม่รู้ว่าเจ้าฉลามอิ่มแล้วจะออกมาหม่ำอาหารของแพรกับน้องคิดหรือเปล่านะคะพี่จ๋าทำยังไงมันจะมาอีกอ่ะลุงเหนื่อยแล้วอ่ะนี่ไงนั่งอยู่นู่นนั่งอยู่นู่นป่ะไม่ใช่นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้ายวัวเอามาเอามาเอามาอุ้ยโถลุงหมดแรงอะไรวะนี่คิดเมื่อกี้เราให้อาหารเจ้าฉลามมาแป๊บเดียวเองนี่เราหมดแรงแล้วเหรอหมดแล้วครับเฮ้ยไม่ได้สิยังต้องพาพี่แพทเที่ยวคิดจันทบุรีต่อก่อนแต่ถามเมื่อกี้เนี่ยลงไปในบ่อเราลงมากี่ครั้งแล้วครั้งแรกครับครั้งแรกเหรอแต่เคยมาให้แล้วแต่ไม่เคยลงไปในบ่อลึกแบบนั้นใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นมากเลยเหรอแล้วกลัวไหมกลัวครับอ้าวแล้วตอนกลัวอย่างนี้เราทำไงอ่ะก็ต้องระงับความกลัวครับด้วยความพยายามครับมาเก่งมากโอ้โหพี่ตื่นเต้นมากไม่เคยแบบป้อนอาหารฉลามด้วยมือเปล่าใกล้ขนาดนี้เมื่อกี้เราตอนป้อนเราแอบเอามือไปแตะแตะแตะมันด้วยแหละน่ารักมากอ่ะขอบคุณมากเลยนะน้องคีที่พาพี่แพรมาที่นี่งั้นตอนนี้ให้อาหารปลาฉลามเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มหิวแล้วเราไปหาอะไรกินกันได้มาน้องตาครับทำไมอ่ะต้องไปขุดหาสมบัติกันครับเฮ้ยเราจะไปขุดหาสมบัติกันเหรอครับได้เรื่องความหิวเก็บไปก่อนเพราะตอนเนี้ยเราจะไปขุดหาสมบัติกันช่วงหน้ามาติดตามกันว่าแพรกับน้องคิดจะขุดเจอสมบัติที่เขาว่ากันว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวค่ะนี่ไงมานี่มานี่คิดเร็วเขาบอกว่าเราจะมาขุดหาสมบัติกันใช่ป่ะนี่พี่ดีมาว่าต้องขุดลงไปในบ่อนี้แล้วจะเจอพลอยเนี่ยไปเร็วไปไม่ใช่บ่อนี้ครับบ่อนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วครับอ้าวไม่ใช่บ่อนี้หรอแล้วเขาไปบ่อไหนอ่ะบ่อข้างในนู้นครับอ้าวเกือบลงบ่อผิดซะแล้วเนี่ยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปหาข้างในกันดีกว่าครับโอเคนำเลยค่ะเดี๋ยวพี่แพรตามไป
น้องคิดชวนพี่แพรมาล่าสมบัติขุดหาขุมทรัพย์กันที่บ่อพลอยเหล็กเพชรค่ะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและอนุรักษ์การหาพลอยแบบโบราณที่เป็นบ่อพลอยเพียงแห่งเดียวของเมืองจันทน์ที่ยังคงใช้วิธีทำเหมืองพลอยแบบสมัยก่อนค่ะวันนี้เราจะได้สัมผัสวิถีคนเมืองจันทน์กับชาวเหมืองแร่ตัวจริงในการขุดหาพลอยแบบโบราณค่ะว้าวนี่เดี๋ยวเราต้องลงไปในนี้เหรอครับสุดยอดอ่ะถ้าเราจะต้องลงไปเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญกับเรานะคะอยู่ด้วยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อู๊ดนะคะแห่งบ่อพลอยเหล็กเพชรนั่นเองค่ะพี่อู๊ดคะหนูสงสัยมากว่าในบ่อเนี่ยมันมีพลอยอยู่จริงๆเหรอคะมีจริงๆครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วแต่เหลือน้อยลงแล้วเพราะจะสูญหายไปหมดมากครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะแยะคือแมคโครในบ่อนี้มีพลอยอะไรบ้างครับที่นี่เขาจะมีสายแร่พลอยคือตระกูลต่างๆคืออย่างเช่นเขียวส่องแล้วก็มาสตาแล้วก็มาไพลินแล้วสุดท้ายคือบุษราคำนะครับแต่ซึ่งปัจจุบันนี้ที่เราขุดเจอกันส่วนมากคือจะเป็นพวกเขียวส่องแล้วก็สตาแล้วก็นินนะครับแล้วถ้าขุดเจอเอากลับบ้านได้ไหมครับอ๋อที่นี่ของบ่อพลอยเหล็กเพชรเราจะมีกติกาอยู่อย่างนึงนะครับสมมติว่าน้องลงคิดลงไปข้างล่างขุดพลอยเจอนะครับทางเราจะให้กลับไป2เม็ด wow. กลับไปที่ระลึกกลับบ้านเม็ดเล็กๆนะครับแต่ถ้าเม็ดใหญ่ๆนี่เราเก็บไว้ครับเป็นสมบัติของชาติครับถ้าอย่างนั้นเราต้องทำตามกฎกติกาของที่นี่นะคะคเดี๋ยวเราจะลงไปขุดพลอยเลยน้องอู๊ดคะน้องอู๊ดต้องสอนน้องคิดละค่ะครับเดี๋ยวน้องต้องใช้อุปกรณ์นี้นะครับเราขุดข้างล่างกระแทกลงไปอย่างนี้บิดอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะโกดินขึ้นมาใส่กระป๋องแบบนี้นะครับค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาเดี๋ยวมันล่อนกันอีกทีเพื่อจะหาพลอยกันเจอไหมโอเคไหมครับน้องคิดพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเดี๋ยวเราใส่ถุงมือก่อนนะครับค่ะน้องคิดและแพรก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยพร้อมลงไปขุดพลอยแล้วค่ะน้องคิดเป็นหน่วยกล้าตายขอลงไปในบ่อที่มีความลึกถึง4เมตรและกว้างเพียงเมตรครึ่งเพื่อขุดพลอยเป็นคนแรกค่ะน้องคิดของเราขุดมาเต็มถังเลยค่ะคุณผู้ชมต่อไปเป็นคิวของแพรค่ะหลังจากกระบวนการที่เราขุดพลอยเสร็จแล้วนะครับเราได้ลูกแร่มาแล้วครับอย่างนี้นะครับนี่เรียกว่าลูกแร่ครับผมเดี๋ยวเราจะลงน้ํากันนะครับคืออันนี้คือจะเป็นแบบวิธีการแบบโบราณซึ่งแบบปัจจุบันนี้คือไม่มีใครทํามาแล้วเพราะว่ายุคนี้เขามีปั๊มน้ํามีเครื่องสูบน้ําก็เลยต้องใช้แบบนั้นแต่เราก็ยังอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อการร่อนก็ถึงเวลาที่น้องคิดกับแพรรอคอยที่จะล่าสมบัติแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเจอพลอยอย่างที่ตั้งใจขุดหากันหรือเปล่านะคะเย้เจอแล้วเป็นเขียวสองครับใช้เวลาร่อนหาพลอยกันสักพักสายฝนก็โปรยลงมาค่ะแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการหาพลอยของน้องคิดกับแพรเลยแม้แต่น้อยยังคงตั้งใจและจริงจังร่อนหาพลอยกันต่อค่ะเอ้ยเจอแล้วไหนดูดิไหนดูดิเฮ้ยจริงด้วยเย้พวกเราทำได้นี่ของเราหาอะไรเจอคะนินครับนี่ของพี่แพรเนี่ยหาเขียว2เจอ2เม็ดด้วยพวกเราทำสำเร็จรู้สึกไงบ้างดีใจมากเลยครับยากไหมยากครับยากเนอะกว่าเราจะแบบทำอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาได้หูแต่นี่ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าวิธีการที่เราขุดพลอยแล้วก็ล่อนพลอยนี้เนี่ยเป็นวิธีการดั้งเดิมถ้าเรามาเรียนรู้เนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยช่วยทำให้วัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยมันยังคงอยู่ด้วยที่สำคัญได้กลับบ้านแบบนี้ด้วยแหละนี่พี่แพรหิวหรือยังครับหูหิวมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาวัตถุดิบของเมืองจันไปทำอาหารกันครับเดี๋ยวจะทำคิดจะให้พี่แพรกินเหรอคะไปงั้นไปกันเลยดีกว่าการได้มาเรียนรู้และสัมผัสวิธีการขุดพลอยแบบโบราณของแพรกับน้องคิดวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ากว่าจะได้พลอยแต่ละเม็ดของคนสมัยก่อนต้องใช้ทั้งความพยายามและอดทนในการทำทรัพย์ในดินให้โด่งดังไปทั่วโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะไม่แปลกใจเลยที่จันทบุรีคือนครแห่งอัญมณีเมืองพลอยคุณภาพแห่งภาคตะวันออกที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาชมให้ได้สักครั้งหนึ่งค่ะ
ช่วงหน้าน้องคิดขออาสานำผลไม้ของดีของเมืองจันมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารให้ได้ชิมกันจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามกันต่อนะคะนอกจากที่บ่อพลอยเหล็กเพชรจะให้เราได้ขุดหาพลอยแบบโบราณแล้วยังมีสวนมังคุดสวนล่องกองผลไม้ขึ้นชื่อของจันทบุรีให้เราได้เก็บในรูปแบบของวิถีเกษตรกรชาวจันกันด้วยเลยค่ะแรกกับน้องคิดก็สนุกกับการเก็บล่องกองเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำเมนูเด็ดให้ได้ชิมกันในวันนี้ค่ะลงมาลูกลงมาพี่แพรทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังจับล่องกองอยู่ยังมีแบบไปลองกองตื่นเขาใช้อันนี้กันนะคะไม่ใช่อันนู้นอ้าวโธ่ไม่น่าล่ะดูสิพี่จับตั้งนานเนี่ยได้อยู่ลูกเดียวเองเนี่ยแสดงว่าใช้อุปกรณ์ผิดอันใช่ไหมใช่ครับมันต้องใช้อันนี้ใช่ไหมครับหูนี่ได้แล้วแต่พี่อยากได้พวงใหญ่ๆอ่ะคิดสอยให้พี่ได้ปะอยากได้เป็นพวงๆเลยได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอนี่นะครับพี่แพ้ไปไหนมาครับโอ้ได้เยอะเลยพี่ไม่ได้ไปไหนมาพี่ก็อยู่แถวๆนี้แหละเพราะว่าเราหิวแล้วเราก็เลยเดินหาของกินนี่หิวมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่แพ้ช่วยถือก่อนครับเดี๋ยวนะคิดบอกว่าคิดจะทำอะไรพี่กินใช่ปะใช่ค่ะและอย่าบอกนะว่านี่คือวัตถุดิบใช่จริงปะเนี่ยจริงครับและจะทำเมนูอะไรพี่กินยำละกองครับหรอโหอยากกินแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเราไปทำเมนูกันดีกว่าครับไปปกติคิดเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วปะคะบางทีก็ไม่ครับไม่เนาะถ้าเราแบบเป็นคนที่ร่าเริงสนุกสนานแล้วพอต้องไปบวชเป็นเนนแบบเนี้ยมันต้องปรับตัวเยอะไหมก็ต้องเพิ่มศีลมา5ข้อครับพอเพิ่มศีลมา5ข้อแล้วการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนหรือเปล่าก็บางอย่างที่ทำสนุกๆเหมือนเป็นเด็กปกติก็ลดลงครับก็ต้องมาเปลี่ยนไปปรับฝึกสมาธิครับให้มากขึ้นครับแล้วอย่างนี้อะไรยากสุดตอนเราบวชเป็นเนรล่ะนั่งสมาธิครับทำไมอ่ะเพราะว่าหลับตลอดเลยครับจริงเหรอนั่งแล้วก็หลับโอ้แต่พี่ก็หลับเหมือนกันเนาะแล้วอย่างนี้แบบพระอาจารย์มีสอนนะว่าทำยังไงเราถึงจะไม่หลับก็ต้องทำใจให้สงบแล้วก็อยู่กับลมหายใจครับอย่างนี้ก่อนจบโครงการเนี่ยเราได้เทศหลักธรรมคำสอนอะไรไปบ้างจ๊ะให้เทศสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราก็คือพ่อแม่ของเราแล้วก็การได้บวชแล้วสิ่งที่หนูคิดว่าหนูได้มากที่สุดสำหรับการเป็นสามเณรเลยเนี่ยคืออะไรคะการได้ฝึกสติแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆครับการได้แบ่งปันครับของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของผมก็คือการได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่เพราะพ่อแม่มีเมตตาแบ่งปันท่านจะไม่ทิ้งเราตามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเราก็คือการได้ให้โอกาสและปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นสิ่งที่แม่เห็นจากที่เกิดขึ้นในระหว่างบรรพชาเป็นสามเณรที่แม่ไม่เคยเห็นเลยในตัวลูกนะคะอย่างที่บอกการทำงานบ้านการทำงานแบบที่เป็นสเกลใหญ่ๆเช่นขัดพื้นห้องน้ำกว้างๆอะไรเงี้ยค่ะแม่รู้สึกประทับใจด้วยที่ลูกสามารถประพฤติปฏิบัติตามศีล8ได้อย่างดีสังหรับที่ลาสิกขามานะคะแม่เห็นว่าน้องก็ดูนิ่งขึ้นบ้างเท่าที่เด็กผู้ชายจะเป็นได้ทำอะไรคิดมากขึ้นแล้วก็มีความตั้งใจจะสวดมนต์ทุกวันประทับใจอยู่ในใจลูกมากๆคงจะเป็นเรื่องที่พี่อามาสอนเรื่องรักโลกรักธรรมชาติเขาก็เข้มงวดกับแม่มากค่ะตอนนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมแม่ก็อยากขอบคุณคุณสุภชัยที่ริเริ่มแล้วก็ยังคงรักษารายการนี้มาจนถึงทุกวันนี้กับคณะกรรมการที่ให้โอกาสลูกแม่ได้พัฒนาตัวเองและได้มีส่วนในการช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาให้กับคนอื่นๆแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์พระอาจารย์ที่ลูกยังระลึกถึงอยู่เสมอจนถึงทุกวันนี้แล้วแม่ก็อยากจะขอให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้มีประโยชน์กับแค่12ครอบครัวหรือเด็ก12คนมีประโยชน์กับคนที่ได้มีโอกาสได้รับชมทุกๆคนจริงๆหูพ่อครัวหัวปลาไหนๆจะทำอะไรพี่แพรกินคะ
ยำลองกองครับซึ่งหนูเคยทำมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยครับเป็นครั้งแรกของคิดที่ทำพี่แพรทานใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงต้องเลือกลองกองด้วยล่ะเพราะพี่แพรชอบรู้ได้ไงอ่ะก็เห็นเดินเข้าไปในป่าแล้วก็หยิบหยิบกินตลอดเลยใช่พี่แพรชอบมากชอบผลไม้ที่ชื่อว่าลองกองมากอ่ะแล้วของคิดล่ะคิดชอบกินอะไรผลไม้อะไรมังคุดกับมะม่วงครับทำไมไม่เลือกมังคุดหรือมะม่วงมาทำอ่ะก็เรื่องนี้เพราะพี่แพรชอบน้องสปอยอ่ะดีใจอ่ะให้งั้นมาทำกันเลยดีกว่าวันนี้จะทำเมนูยำลองกองพี่แพรขอช่วยด้วยได้ไหมคะได้ครับโอเคงั้นเริ่มแรกเราใส่อะไรก่อนดีมะนาวไหมครับน้องคิดก็โชว์ฝีมือปลายจวักด้วยเมนูผลไม้โปรดของพี่แพรแบบเอาใจสุดๆค่ะหลังจากทำน้ำยำเสร็จใส่อะไรต่อคะหมูสับครับโอเคใส่มาเลยพร้อมไหมพร้อมครับถ้าอย่างนั้นเรามาชิมกันเลยมาเมนูยำลองกองที่น้องคิดทำให้กินนี่เป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยงั้นพี่แพรชิมบ้างมันมีความแบบหวานแล้วก็ชุ่มฉ่ำพอมันเจอกับรสน้ำยำแล้วก็มีหมูสับด้วยอ่ะดีมากเลยยำลองกองที่น้องคิดและแพรได้ทำในวันนี้อร่อยโดนใจมากๆเลยแหละค่ะดูจากหน้าตาที่ได้ชิมและหลักฐานที่ไม่หลงเหลือในจานนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคิดวันนี้พาพี่แพรเที่ยวจันทบุรีทั้งวันเลยรู้สึกไงบ้างสนุกมากเลยครับแล้วพี่แพรครับสนุกมากเหมือนกันเอาจริงๆนะพี่ยังไม่ค่อยได้มาที่จันทบุรีมาถึงปุ๊บนะก็กินแต่ผลไม้แล้วก็กลับไม่เคยเที่ยวขนาดนี้เลยอ่ะขอบคุณคิดมากเลยนะที่วันนี้พาพี่มาเที่ยวหลายที่เลยและคิดล่ะรู้สึกไงบ้างมาเที่ยวกับพี่แพรก็ขอบคุณที่มาให้คิดหายคิดถึงแล้วก็มาทำให้เพื่อนๆหายคิดถึงด้วยครับนี่เพราะว่าคิดก็คิดถึงคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็ได้มาเจอกันแล้วและถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะยังคิดถึงน้องๆ นะคะในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี8ก็ต้องติดตามรายการของเราให้ได้เลยค่ะเพราะว่าแพรนะคะจะพาน้องๆเนี่ยไปตะเวนตามที่เที่ยวต่างๆในชุมชนของน้องๆเองก็ต้องติดตามกันให้ได้นะคะในรายการปลุกจิตคิดถึงธรรมทางช่องครูปลูกปัญญาแห่งนี้นี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วแพรแล้วก็คิดนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วรู้จักมาเรียมเปล่ารู้จักครับมาเรียมคือพยูนที่กินพลาสติกจากคนแล้วหนูรู้สึกไงบ้างลูกเสียใจแล้วอยากบอกคนอื่นๆว่าอย่าทิ้งพลาสติกลงน้ำแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์นี้อีกอ่ะเตือนคนทุกคนว่ามาใช้ถุงผ้ากันดีกว่า อย่าใช้ถุงพลาสติกถ้าใช้แล้วก็เอามาใช้ใหม่